คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวีดาสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกม Cover Go ของค่าย PP นะครับทุกคนโอเคไปกันเลยวันนี้ก็กลับมาค่าย PP กันต่อนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้เหมือนจำได้ว่าเล่นไปแค่รอบเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงเนาะทุนจำมาที่300นะครับทุกคนตอนนี้ผมเล่นไปเวลา3ทุ่ม9นาทีนั่นเองนะครับสำหรับตารางการจ่ายเกมนี้นะครับทุกคนก็จะมีตัวผู้ชายเนี่ยแพงสุดนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเนาะโบนัสเนี่ยจะมาช่อง2 3 4นะครับทุกคนแล้วก็ตัววายเนี่ยมาช่อง2ถึง5นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์รวบรวมนั่นเองนะครับรวบรวมไบโคเวอร์อะไรแบบนี้เนาะโอเคก็ลายมี20ลายนะครับเกมนี้ก็มีโอกาสได้นอกฟรีเกมเหมือนกันนะครับทุกคนที่ผมจะเริ่มเบท3ก่อนเลยแล้วกันเนาะเบทต่ำสุดจะอยู่ที่เบท1นั่นเองนะครับผมโอเคไปครับทุกคนเอาแบบไม่หนักมากก่อนแล้วกันเนาะตัวรวบรวมเนี่ยก็จะมาช่องสุดท้ายนะครับทุกคนจะต้องมีไบคัฟเวอร์ด้วยเนาะก็จะมีลายยางอยู่เหมือนกันนะครับผมส่วนมากเกมที่มีฟีเจอร์เนี่ยจะเน้นเล่นเรื่อยๆมากกว่านะครับทุกคนจะไม่ค่อยเหมาะกับการวัดแบบไปสูงมากเท่าไหร่นะครับผมสูงเกินทุนมากไปเนี่ยก็ไม่ดีนะครับทุกคนบาหรือเปล่าจังหวะนี้หมาบเขาให้ไม่มานะครับผมโอเคตัวรวบรวมมาแต่น้อยจัดเลยครับทุกคนอันนี้น้อยจริงนะครับผมฟีเจอร์เนี่ยเหมือนจะต้องอาศัยเบ็ดอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนแต่เบ็ดน้อยก็มีโอกาสได้เยอะเหมือนกันนะครับผมบางทีเหรียญก็เหรียญหรือแบ็คโคเวอร์ก็แพงเหมือนกันเนาะเนี่ยมี75ด้วยนะครับทุกคนสลับเบ็ด3นะตัวรวบรวมมาแต่แบ็คโคเวอร์ไม่มาอันนี้มา60แต่ก็ไม่ได้ตัวแพงไม่ได้นะครับเนี่ยเอาเลยไงไม่มาเอาเลยไงมาหรือเปล่าจังว่านี้มาเธอมาเข้าไว้โอ้โหอีกนิดเดียวอะไรกับพี่ไม้เจ็บใจเล่นนะครับผมแบบนี้อย่าไม้เห็นเลยดีกว่านะตัวไบคัฟเวอร์ก็ออกค่อนข้างจะบ่อยอยู่นะครับทุกคนแต่ตัวรวบรวมไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะบางทีออกมาไบคัฟเวอร์ก็ไม่มีนะครับทุกคนอันนี้ได้6น้ำตาจะไหลไม่รู้ว่าสีอื่นคืออะไรบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ดูตารางการจ่ายแบบละเอียดนะส่วนการเข้าหน้าลายเกมนี้ก็หวังมากไม่ค่อยได้นะครับทุกคนไม่ค่อยได้อะไรเนาะส่วนมากก็จะหวังฟีเจอร์ที่เป็นไบคัฟเวอร์ครับน่าจะเป็นตัวฟรีเกมนะครับผม2อย่างเท่านั้นเนาะโอเคกดรัวไปนะครับผมเอามาแล้วเอาเลยแกโอเค8ฟรีเกมนะครับทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อในฟรีเกมใบอันนี้จะแพงอยู่เหมือนกันนะ24นะครับผมอ่ะมา1อันนะครับทุกคนเอามาอีกมันจะคูณเป็นเท่าตัวนะครับเนี่ยมีก้าเลยนะครับผม96กับทุกคนดอกนี้ขออีก2อันได้หรือเปล่าเอามาอีกสวย21นะครับผมถ้าได้อีกแล้วก็จะโบอีก8นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคูณ2เนาะเอามาจะแตกยับหรือเปล่าแบบนี้คล้ายกับเกมคนตกปลาอะไรแบบนี้ต้องคล้ายๆกันนะครับผมเอาอะไรไง
มาอีนะครับจังหวะนี้มา21นะครับผมโอเคแล้วก็จะโบอีก8นะครับทุกคนแล้วเปลี่ยนเป็นคูณ2เนาะผมว่าต้องไปอีกแล้วแหละแบบนี้นะขออีก3วันไม่มาก็เหมือนรอบนี้จะถูกๆแล้วนะอะไรกับนี้อ่ะไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้เลยคล้ายๆเกมตกปลาแหละครับทุกคนบทจะไม่ให้ก็คือไม่มาเลยนะครับผมอะไรกับนี่อ่ะอันนี้ได้3โอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็น6แล้วกันเนาะอะไรครับนี่รถไวจัดครับทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะครับผมแล้วไม่ได้เลยครับทุกคนอะไรครับนี่มองเหมือนจะไม่รอดยังไงไม่รู้นะครับทุกคนกินเข็มลอยมาแต่ไกลแล้วนะอะไรครับนี่คือถ้าไม่ได้แบบนี้ก็เล่นยากนะครับทุกคนสำหรับเข็มนี้นะต้องแบบได้ใบโคเวอร์เรื่อยๆนะครับผมคือตัวหลังเนี่ยรอบนี้คือแบบแทบจะไม่ออกเลยนะครับทุกคนก็เลยลดค่อนข้างไวมากเลยนะได้ก็ได้มีเยอะนะครับผมจะไม่ได้เลยครับทุกคนอะไรกับเนี่ยโอ้โหตั้งเยอะแยะไม่ได้ตัวรวบรวมไม่ยอมมาครับทุกคนไม่มายากงี้เนี่ยรอบนี้โอเคสุดท้ายนะครับผมไปครับทุกคนโอเคก็เรียบร้อยไปตามระเบียบสำหรับเกมโคเวอร์โกในวันนี้นะครับทุกคนทุน300เก่งไปตามระเบียบนะครับผมก็เป็นว่าประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ถ้าว่าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน